วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนู Apple Fritter กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันและใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำแอปเปิ้ลเขียวลงคลุกแป้งแห้งตักขึ้นลงชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นนำแอปเปิ้ลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแอปเปิ้ลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับวานิลาซอสและน้ำตาลไอซิ่งผสมอบเชยป่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลฟริตเตอร์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี